มันเลยเป็นที่มาของคลิปนี้โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Freak Gaming ครับผมวันนี้โอเกมแบ็ครีเสิร์ชออนไลน์นะครับกับตัวละครดีจานะคือช่วงนี้แพทมันไม่ค่อยมีนะครับมันก็ไม่มีจริงๆเลยนะอย่างล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีแพทนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขากักไว้รอจะทำอะไรหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้เลยจริงๆนะครับแล้วก็ทำใจพอประมาณแล้วแหละเพราะงานสุดท้ายเราก็ต้องฟาร์มกันอยู่ดีโอกาสนี้นะครับผมเนื่องจากว่ามีคนขอเข้ามานะเกี่ยวกับเรื่องสกิลเอนเกจทั้งหลายแหล่ของนินจาอเวคานิ่งนะครับผมเคยทำไปแล้วแต่ว่ามันเป็นแพทนานมากแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะทำแพทปัจจุบันให้ดูกันเข้าเนื้อหาคอนเทนต์ของสัปดาห์นี้กันครับ Let's go โอเคในส่วนของคอนเทนต์นะครับก็จะเป็นสกิล CC เล็กละกันผมเรียกว่าสกิล Engage นะครับสกิลเข้าทำก็คือวันนี้ผมจะเสนอจริงๆมันมีอยู่ทั้งหมดที่ผมใช้อยู่จะเป็น3สกิลเนาะแต่อีกสกิลนึงเป็นสกิลขอนไม้ซึ่งมันใช้ง่ายอยู่แล้วนะครับขอนไม้ก็คือลงไปข้างหลังเนี่ยแล้วเราต่อ1 CC CC เลยก็ได้จะเป็นควันก็ได้หรือจะเป็นจับทุ่มก็ได้อันนี้น่าจะพอใช้กันเป็นอยู่แล้วแต่เดี๋ยวผมจะบอกอีก2สกิลละกันนะคือสกิลนี้ครับชูริเคนพยาบาทนะครับสกิลปลาดาวกระจายตรงนี้ครับคูดาว4วิแล้วก็สกิลแรงพยาบาทผมนะครับตัวชูริเคนพยาบาทเนี่ยผมจะใช้กรณีที่ตัวละครเราถอยออกจากเป้าหมายนะครับเพราะว่ามันเป็น CC ระยะไกลเนาะทุกๆ4วินะเราจะสามารถโยนดาวกระจายเนี่ยไปได้1ครั้งนะครับสำหรับนินจาอเวกเนี่ยมันจะมีแค่ชูริเคนพยาบาทธรรมดานะครับแต่ไม่มีชูริเคนที่โยนแล้วเคลื่อนที่ได้เพราะนั้นวิธีการใช้ของมันก็คือผมจะใช้กรณีที่ผมแดชถอยหลังมาจากศัตรูนะครับสมมติว่าเรานัวนัวอยู่ในนี้แล้วผมถอยหลังมารอระยะเวลาผมจะปาดาวกระจายเข้าไปนะครับหลังจากที่ปาดาวกระจายเข้าไปจะแดช1ทีก็ได้หรือจะต่อสกิลอะไรก็ได้นะครับตัวส่วนตัวผมที่ผมใช้ประจำก็คือผมจะแดชไปข้างหน้า1ทีเลยนะครับก็จะเป็นโยนดาวปุ๊บแดชเพื่อที่จะลดระยะหลักการมันก็คือง่ายๆก็คือเราจะอยู่ไกลจากเป้าหมายอยู่แล้วอันนี้เราจะปลอดภัยเราใช้ CC เลยก็ได้ไม่ต้องมีโปรเทคก็ได้ปาดาวกระจายแดชนะครับปึ๊บต่อ1 CC ต่อ CC 2อะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับดาวกระจายเราสามารถใช้ได้อีก1กรณีแต่ว่าอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่นะครับเราจะใช้กรณีที่เราใช้พวกเบมิหนุนเวียนใช้บ้านลงตานะครับสกิลลาบานสกิลนี้แต่ไม่แนะนำเพราะว่าด้วยความที่ชูริเคนอ่ะมันไม่มีโปรเทคชั่นนะครับการที่เราไปใช้ตอนที่กำลังนัวศัตรูอยู่นะครับกรณีอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าเราฟันศัตรูอยู่ปุ๊บเราจบด้วยใบมีดหมุนเวียนนะครับจะแคนเซิลใบมีดหมุนเวียนด้วยชูริเคนใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดว่าเขาไม่ติด CC หรือถ้าเขาลุกขึ้นมาส่วนได้เขาคือโดนเราก็คือจะโดน CC ส่วนทันทีนะครับอันนี้ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ว่าเอาไว้บูสต์ดาเมจได้อย่างสมมติว่ากรณีที่ผมปึ๊บงี้ฮะนี่อะไรประมาณนี้ถ้าเป็น PVP ผมไม่แนะนำละกันนะครับผมไม่มีเวก็ใช้ไปเลยใช้สุดไปเลยแล้วก็ใช้สกิลอื่นเอาส่วนไอ้ตัวโยนดาวกระจายเนี่ยเอาไว้โยนระยะไกลพอโอเคนะก็จบกันไปครับสำหรับตัวของชูริเคนต่อมานะครับแรงพยาบาทสกิลแรงพยาบาทเนี่ยถ้าเราอัพเบนนะครับถ้าเราอัพเบนมันก็จะได้อย่างที่ผมบอกมันจะได้ตัวของซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับแต่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับใช้ยังไงก็ได้ไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้อัพเบนหรือคุณไม่ได้เล่นเบนอย่างผมตอนนี้ผมไม่ได้ค่อยได้เล่นเบนผมจะเล่นเบนเซอร์เพนแทนนะครับการใช้ตัวแรงพยาบาทเข้าไปเนี่ยมันจะไม่มีโปรเทคนะครับวิธีการใช้ที่เซฟที่สุดก็คือใช้แล้วต่อด้วยสกิลโปรเทค1สกิลสกิลอะไรก็ได้นะครับแต่ตรงเนี้ยผมจะแนะนำถ้าเป็นผมนะถ้าผมใช้บ่อยๆผมจะใช้อยู่2กรณีครับก็คือผมจะใช้เป็นแล้วไม่บาเข้าไปเปลี่ยนอาวุธนะครับเอาวันการ์ดแล้วก็จับทุ่มเป็นประมาณนี้ไปดูปึ๊บนี่ครับก็คือแล้วไม่บาเข้าไปเพื่อเหมือนแบบว่าลดระยะเวลานะครับลดระยะแล้วใช้ในการสลับอาวุธนะครับ
เพื่อสลับอาวุธไปข้างหน้าก่อนนะตอนนี้ดูการสลับอาวุธไปข้างหน้าครับมันจะเพิ่มระยะมาอีกนิดนึงเพื่อให้เข้าถึงตัวเป้าหมายมากขึ้นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะใช้แรงพยาบาทนี่นะครับใช้แรงพยาบาทจากการตั้งดาบนะครับตั้งดาบเสร็จปุ๊บก็ดับภูมิอันนี้เป็นหนึ่งกรณีที่ผมใช้บ่อยๆนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมตอนนี้กำลังหัดใช้อยู่นะมีคนแนะนำมาให้ลองใช้แรงพยาบาทแล้วต่อด้วยสกิลนินจาสเต็ปนะครับสกิลเนี้ยสกิลซิกแซกอะตัวนี้นะครับมันจะเป็นงี้แรงพยาบาทนินจาสเต็ป CC ก็คือแรงพยาบาทปุ๊บเนี่ยเรากดขึ้นคลิกขวาเลยนะครับโอเคนะครับวิธีการใช้ง่ายๆก็คือเราจะกดอย่างนี้เลยครับShift W งี้กดค้างไปเลยนะครับ Shift คลิกซ้ายแล้วก็ W ค้างคลิกขวา Shift คลิกซ้าย W ค้างคลิกขวาครับ W เนี่ยกดค้างไปเลยนะ Shift คลิกซ้าย W แล้วก็คลิกขวาครับ Shift คลิกซ้าย W คลิกขวาปึ้งนะประมาณนี้อันนี้คือหลักการใช้ของมันนะครับเป็นอีกหนึ่ง engageแต่ถ้าเกิดยังไม่คล่องในการดูคูลดาวน์ผมแนะนำว่าลองหัดเปลี่ยนอาวุธดูดีกว่านะครับมันจะน่าจะเซฟกว่าเพราะหนึ่งคือมันจะได้โปรเทคชั่นเป็นฟอนการ์ดที่นานมากๆนะครับแต่ก็ระวังโดนเข้าข้างหลังด้วยโอเคอีกหนึ่งสกิลที่เราจะสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็นินจาหลายๆคนไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับเพราะว่าตัวมันไม่มีโปรเทคชั่นแต่ผมแนะนำให้ใช้เพราะว่ามันเป็นสกิลที่เอาไว้แล้วระยะได้ดีมากๆนะก็คือตัวนี้ครับสกิลรอบสังขารหัวหน้านะชื่อภาษาไทยประมาณนั้นวิธีการใช้ของมันคีย์ก็คือเราจะต้องกดตัวของชิป F ถูกไหมถ้ามันไม่ได้ล็อกนะชิป F นะนี่นะครับแต่มันจะใช้ยากมากๆนะครับผมแนะนำให้ล็อกแล้วจับขึ้นฮอตคีย์นะครับวิธีการใช้เราจะใช้คีย์เป็น W แล้วก็ฮอตคีย์ที่เราตั้งไว้อย่างผมแต่ตั้งเป็นปุ่ม3นะครับก็จะเป็นนี้นะสังเกตระยะของมันนะครับระยะมันเนี่ยพุ่งไกลมากๆนะครับคือระยะพุ่งมันเท่านี้เลยนะดูปั๊บนะเป็นหนึ่งสกิลที่เอาไปใช้เซอร์ไพรส์ได้แล้วก็เราสามารถต่อสกิลอื่นได้นะครับอย่างสมมติว่าเราใช้รอบสังหารหน้าไปเราสามารถแดชแล้วก็ซิกแซกต่อได้เป็นนี้ก็จะปลอดภัยมากขึ้นสำหรับนินจาเวกอันนี้เป็นทริควิธีการใช้แล้วกันสำหรับสกิลนี้นะครับอันนี้แถมให้โอเคครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เราก็ฝากไว้ด้วยสำหรับช่องทางการสตรีมนะครับผมก็สตรีมทวิตกับ YouTube พร้อมกันนะครับทุกวันพุธเวลา9โมงถึงเที่ยงเอาง่ายๆว่าถ้ามันมีแพทน่าสนใจเจอกัน9โมงถึงเที่ยงแล้วกันแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรเลยก็ไปเจอกันช่วงบ่ายช่วงเย็นเลยแล้วกันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่องทางการสตรีมนะใครที่อยากจะพูดคุยหรืออยากให้ผมทำอะไรเพิ่มเนี่ยสามารถไปคุยกันได้ในสตรีมนะหรือถ้าเกิดพลาดสตรีมก็สามารถมาพิมพ์คุยได้ใต้คลิปนะครับผมคลิปลงทุกวันเสาร์เวลา10โมงเช้านะที่ช่อง youtube.com/freegaming นะครับฝากไว้ด้วยทั้ง2ช่องทางนะครับใครที่ยังไม่กด Subscribe ใครยังไม่กดติดตามฝากไปกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจมากๆในการทำคอนเทนต์ลงช่องนะครับไปแล้วดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนฮะเจอกันทุกคนสวัสดีครับ